ดูเหมือนจะมีคนคลั่งหนังเรื่องลูก้าเอามากๆเลยนะเนี่ยซูซี่บรรพบุรุษฉันเป็นชาวอิตาเลียนนะเมืองนี้เป็นมรดกระดับชาติจริงๆงั้นถ้าเธอชอบลูก้าและอิตาลีขนาดนี้งั้นเรามาทำงานฝีมือเกี่ยวกับมันกันเถอะมันจะต้องเหมาะเป็นที่สำหรับเก็บสมบัติของเธอแน่โอ้ตื่นเต้นจังจริงเหรอเงียบมัวรออะไรอยู่ล่ะเช้าไงคะทุกคนฉันเรียนภาษาอิตาเลียนมาเหมือนกันนะซูนี่ดาราสมบัติของเธอฉันนึกว่ามันจะดูดีกว่านี้ซะอีกนี่แค่เริ่มต้นเองจ้าแผ่นโฟมนี้เหมาะสำหรับสร้างเมืองเล็กๆเลยล่ะอ๋อแล้วฉันจะเก็บของทั้งหมดไว้ตรงไหนล่ะข้างในไงเราจะสร้างบ้านหลายๆหลังและจะซ่อนสมบัติเธอไว้ข้างในโอเคฉันพร้อมสร้างเมืองในฝันแล้วดีจ้ะนี่ชิ้นส่วนโฟมของเธอขอให้สนุกนะฉันคงถือมันไว้ไม่หรอกนะเธอรู้ว่าต้องทำยังไงจริงไหมจ๊ะซิเลนซิโอบรูโน่ซิเลนซิโอบรูโน่อ่ะฉันทำได้เก่งมากและฉันก็ทำส่วนฐานเกือบเสร็จแล้วทุกคนคะเรากำลังใช้ที่ตัดโฟมเพื่อการสร้างเส้นที่แม่นยำอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะคะฉันทำบ้านน่ารักน่ารักให้ตัวเองแล้วยังไงต่อเหรอบ้านต้องมีหลังคาที่แข็งแกร่งงั้นมาสร้างมันในสองขั้นตอนกันก่อนอื่นเราจะทากาวจากนั้นก็จะติดชิ้นส่วนนี้เข้าด้วยกันใช่แล้วฉันคือสุดยอดนักสร้างตัวจริงเลยเรียบร้อยแต่มันยังไม่เป็นอิตาเลียนแบบในฝันฉันเลยขอเวลาหน่อยสิจ้าเราได้เตรียมพร้อมที่จะแปลงโฉมมันในขั้นตอนต่อไปแล้วทุกคนทาปูนพัตตี้ลงไปมันจะช่วยปกปิดร่องรอยต่างดูนี่สิคะปูนพัตตี้แห้งแล้วจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนซูซี่ฉันดูเหมือนปีศาจทะเลไหมดูเหมือนปีศาจเมือกมากกว่านะแซมมี่แล้วนี่เธอยังพยายามจะพิสูจน์ว่าเมือกกับปีศาจทะเลมีความคล้ายกันเหรอไม่เป็นเรื่องจริงนะโอ้แซมมี่ขนาดผู้สร้างลูก้ายังบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอีกัวน่าทะเลเนี่ยฉันจะสร้างเมืองที่น่าทึ่งที่สุดจนทำให้พวกเขาอิจฉาเลยล่ะโอเคแล้วแต่เลยจ้ะเงินมาทาสีบ้านกันเถอะมันผ่อนคลายดีจังลาทาทาทีลาทาดาดาเอาละนะเอาละนะสื่อจริงด้วยมันสุดยอดมากเลยเอาล่ะได้เวลานำชาวบ้านเข้าไปอาศัยในบ้านของเราแล้วของฉันจะเป็นครอบครัวเล็กๆสำหรับเมือกเท่านั้นของฉันต้อนรับสำหรับทุกคนดูสิคะพวกคุณอยากอยู่บ้านหลังไหนกันบ้างหรอคะมาเพิ่มวอลุ่มด้วยการเติมเส้นสีขาวลงไปกันแบบนี้โอ้ไม่นะประตูนี่เล็กไปฉันกับครอบครัวเมือกจะเข้าไปได้ยังไงก็ทำให้พวกเขาตัวเล็กลงได้ไม่ใช่หรอเมือกเปลี่ยนรูปทรงแล้วก็ขนาดได้นี่นาแต่ว่าฉันมีประตูบานใหญ่นะรับไปสิเราก็อย่าทำผิดอีกนะเข้าใจนะซูซี่นี่แหละที่ฉันต้องการแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันใช้คอนเชื่อไว้นะว้าวตื่นเต้นจังดูเหมือนฉันเจอสมบัติใหม่เข้าแล้วโอ้นี่ของฉันเองน่ะลืมมันไปสนิทเลยบ้านเราไม่มีระบบทำความร้อนดังนั้นเราจะทำปล่องไฟเล็กๆกันเบลิซิโมอัจฉริยะสุดๆเลยซูซี่ขอบใจจ้าทีนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งมันจะใช้เวลาหน่อยนะเราจะตัดออกส่วนนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับปล่องไฟพร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับและอันนี้ก็สำหรับบ้านของแซมเมืองของเราจะขาดทะเลไปไม่ได้งั้นมาสร้างมันกันเถอะเอาล่ะเรามีบ้านสองหลังแล้วแต่เมืองยังต้องสร้างต่อไป
ไม่ต้องห่วงฉันกำลังทำอยู่ส่วนฉันก็กำลังทำชายฝั่งโขดหินด้วยการใช้โฟมนี้อีกครั้งแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนรูปร่างมันเริ่มจากวาดวงรีลงไปแบบนี้ซูซี่ดูนี่สิเกล็ดปลานี่ดูเหมาะกับเมืองดีนะงั้นเธอก็แปลงร่างเหมือนที่ลูก้ากับอัลเบอร์โต้ทำได้ด้วยหรอไม่มีปัญหาโทษทีฉันต้องใช้เวลาหน่อยนะบางทีน้ำอาจจะช่วยได้นะสู้แบบนั้นมันไม่ได้ผลหรอกนะตอนนี้ฉันต้องทำตัวให้แห้งเพื่อกลายร่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอุ๊ยฉันลืมไปน่ะตามสบายนะจ๊ะที่ตัดโฟมเนี่ยตัดได้เนียนมากแต่น้องๆห้ามใช้โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะคะฉันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วว้าวเธอแปลงร่างได้เร็วจังเลยว่าแต่ชายฝั่งของเราเสร็จแล้วล่ะนี่ละชายฝั่งดูเหมือนแผ่นหินมากกว่าเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ทุกคนกระบวนการทำนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะฉันจะถ่ายทำแบบมือโปรเลยล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาทาทับด้วยปูนพัตตี้แบบนี้และพอมันแห้งแล้วเราก็จะขัดมันให้เรียบด้วยกระดาษทรายถ้าคุณทำให้เร็วแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะประสูแค่ใช้เทคนิคการตัดต่อนะทีนี้ก็มาเริ่มทาสีกันเราจะใช้ฟองน้ำนุ่มๆเพื่อแตะสีลงไปอย่างเรียบเนียนโอ้สีน้ำทะเลนี้สวยจังเห็นแล้วอยากดำลงไปเลยฉันก็เลยอยากทำบ้านให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ทุกคนชอบสีน้ำทะเลกันไหมครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะเราทาสีจากท้องทะเลลึกจนถึงชายฝั่งมาเปลี่ยนสีกันเถอะค่ะซูซี่ดูสิฉันเดินได้เหมือนอีกัวน่าทะเลเลยมีสาหร่ายติดตัวมาด้วยเหรอเนี่ยครอบครัวลูก้าใช้มันทำเป็นเสื้อผ้าด้วยนะอีกนิดเดียวชายฝั่งเราก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะรอไม่ไหวแล้วสาหร่ายพวกนี้ก็เนอะหนาจังก็เธอเป็นเมือกนี่นาโอเคฉันจะเร่งมือนะในที่สุดก็เสร็จฉันรอจนมอสขึ้นบนหัวฉันแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยเราจะได้ใช้มันตกแต่งชายฝั่งถ้างั้นฉันจะไปปลูกเพิ่มอีกนะดูนี่สิดูเหมือนเรามีต้นไม้สีเขียวตรงนี้ด้วยนะซูซี่ช่วยฉันทีที่ตัดตรงนี้ไม่ใช่ทางของฉันเลยทุกคนก็อย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำตรงนี้ให้นะคะเยี่ยมเลยทีนี้ฉันก็ไปปลูกมอสต่อได้แล้วรดน้ำฉันหน่อยสิซูสดชื่นจังว้าวแซมมี่นี่จะหลังคาขอบใจนะซูซี่และนี่ก็ต้นมอสชายฝั่งดูสวยมากเลยทีนี้เราก็ลงมือเริ่มสร้างเมืองได้แล้วสุดยอดเลยโอ๊ยตายฉันโอเคฉันแค่มองไม่เห็นชายฝั่งน่ะโอ้โหเราถึงต้องสร้างประภาคารไงล่ะฉันลืมมันไปได้ไงเนี่ยเมืองไม่บาดเจ็บง่ายๆหรอกเซอร์พวกเราแบกอาคารไว้บนหัวก็ยังไหวดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะจ๊ะแต่เมืองนี้ก็ยังต้องมีประภาคารใช่ฉันจำได้ว่าชาวประมงพยายามจับปีศาจทะเลเห็นไหมหมายความว่าฉันก็เป็นปีศาจทะเลเหมือนกันหรือก็แค่เมือกจอมซุ่มซ่ามเท่านั้นเองเธอมาช่วยฉันตัดส่วนที่3ดีกว่าตัดให้มันเป็นทรงกระบอกด้วยนะไม่สุสีมันจบแล้วฉันจะกลับไปที่อิตาลีบ้านเกิดของฉันอิตาลีไปทางไหนบอกฉันหน่อยสิโอเคแซมมี่ถ้าเธออยากไปมากขนาดนั้นก็ไปเถอะจ้าแต่ช่วยฉันทำงานนี้ให้เสร็จก่อนเถอะนะใช้ชิ้นส่วนของอิตาลีนี้ด้วยทุกคนขอให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดชิ้นส่วนนี้ให้นะคะหลังจากนั้นคุณก็โชว์ทักษะการระบายสีเองได้เลยแบบฉันไงประภาคารสีขาวจะโดดเด่นมากๆเลยไม่เอานะซูซี่มากับฉันเถอะฉันจะต้องคิดถึงคู่
ซามี่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันเขาว่าไงนะโอ๊ยรู้แล้วฉันทำเส้นระบุตำแหน่งนี้จะช่วยทำให้ประภาคารมองเห็นได้ชัดจากในทะเลโอเคดูเหมือนจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะมาเพิ่มรายละเอียดกันเถอะอย่างหน้าต่างบานเล็กๆและทางเข้าใหญ่ๆมีใครอยากมองเห็นวิวบ้างไหมคะฉันอยากบอกธงให้ชาวประมงและสัตว์ทะเลทั้งหลายเห็นฉันจะจัดให้ตามต้องการเลยติดธงไว้ข้างบนเลยจ้าว้าวสุดยอดเธอนี่สุดยอดเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะทำราวกันตกใช่แล้วจะได้ไม่มีอุบัติเหตุในทะเลเกิดขึ้นอีกได้เวลาสร้างเมืองแล้วมาทากาวที่ฐานกันเถอะแล้วก็ติดบ้านหลังแรกลงไปบนชายฝั่งทุกคนดูสิครับเมืองกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยล่ะเรายังมีตะปูเหลืออยู่มาทำอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างรั้วกั้นกันเถอะนี่ไงจ๊ะดินสอพวกนี้จะเป็นเหมือนชาวเมืองกลุ่มแรกทุกคนอยากไปทัวร์รอบเมืองกับฉันไหมแล้วมันลำบากมากเลยฉันก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านแทนเยี่ยมเลยจ้ะฉันดีใจนะที่เธอจะอยู่ต่อแม้ว่าฉันจะคิดไว้แล้วก็ตามอีกอย่างฉันก็มีอิตาลีและเมืองสำหรับเก็บสมบัติของฉันอยู่ตรงนี้แล้วของจะเยอะอะไรขนาดนี้ทุกคนอยากมีแบบนี้กันบ้างไหมคะงั้นก็ช่วยกดไลค์และลองทำตามกันดูนะครับแล้วกดติดตามเราด้วยนะคะเราจะมาทำงานฝีมือเจ๋งๆกันอีกชาวชาว